็อกซ์กล่องนี้มีอะไรสวัสดีครับพี่อาร์มเองครับและนี่คือรายการ Art Box กล่องนี้มีอะไรน้องๆครับมีสิ่งที่อยู่ในใจเราบ้างหรือเปล่าครับเช่นสัตว์ที่เราชื่นชอบหรือจะเป็นสิ่งของที่เรารักมากๆบางทีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานศิลปะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปสนุกกันกับการเปิดกล่องได้เวลาช่วยพี่อาร์มคิดกันก่อนแล้วครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยวันนี้ก็เช่นเคยนะครับน้องๆต้องมาช่วยพี่อาร์มคิดว่าสิ่งที่เห็นนี้คืออะไรเริ่มกันที่สีครับวันนี้สีเขียวจะกลายเป็นโจทย์ให้น้องๆได้ช่วยกันคิดนะครับเริ่มกันเลยครับรูปที่1เห็นรูปทรงแบบนี้คุ้นกันหรือเปล่าครับพี่อาร์มเชื่อว่าหลายๆคนชอบกินกันใช่ไหมรู้ไหมอะไรเอ่ยคำตอบก็คือบล็อกเคอรี่ถูกต้องแล้วครับรูปที่2ใบสีเขียวเข้มส่วนก้านจะดูสีอ่อนลงมาครับถ้านำมาผัดเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยอร่อยกินกับราดหน้าก็ได้นะครับรู้ไหมอะไรเอ่ยและผักนี้ก็คือคะน้าถูกต้องแล้วครับรูปที่3ครับเห็นฝักแบบนี้น้องๆหลายคนร้องอ๋อกันเลยแหละครับเนี่ยมีเมล็ดกลมๆสีเขียวด้านในด้วยรู้ไหมอะไรเอ่ยและผักนี้ก็คือถั่วลันเตาถูกต้องแล้วครับบล็อกเคอรี่คะน้าถั่วลันเตาผักสีเขียวมีอีกหลายชนิดเลยนะครับเนี่ยและคราวหน้าถ้าลองชิมแล้วอย่าลืมลองสังเกตจุดเด่นของผักแต่ละชนิดด้วยนะครับกล่องนี้มีอะไรได้เวลากันแล้วล่ะครับที่เราจะมาเปิดกล่องแล้วมาลุ้นดูกันต่อครับว่าอะไรอยู่ในกล่องและวันนี้จะทำให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้อย่างไรชี้ชี้นี่เปิดแล้วครับสิ่งนี้ก็คือมันคือกระดาษลังครับซึ่งอาจจะมาจากกล่องลังก็ได้ครับแต่เมื่อเราลอกส่วนหนึ่งของกระดาษออกไปครับเราจะเห็นเป็นลอนๆแบบนี้เขาเรียกกันว่ากระดาษลังหรือกระดาษลอนแบบลูกฟูกนั่นเองนะครับเห็นแบบนี้แล้วม้วนแบบนี้แล้วพี่อาร์มนึกถึงเจ้าสัตว์ตัวนึงครับที่มีส่วนหนึ่งของร่างกายของมันนั้นขดไปมาแบบนี้แล้วก็เดินช้าๆตุ้มเตี้ยมเจ้าสิ่งนั้นก็คือหอยทากถูกแล้วครับวันนี้เราจะเปลี่ยนกระดาษลอนแบบนี้ให้กลายมาเป็นหอยทากกันครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยก่อนอื่นครับเราก็ต้องนำส่วนของเศษกระดาษเหล่านี้มาพันรวมกันให้เป็นส่วนของเปลือกหอยก่อนนะครับนำนะครับตัวกระดาษนั้นนะครับมาม้วนเข้าด้วยกันแบบนี้ครับม้วน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 แบบนี้จากนั้นก็นำอีกชิ้นหนึ่งครับมาม้วนต่อนะครับเพราะพี่อาร์มอยากให้มันใหญ่กว่านี้สักเล็กน้อยครับเ
พอได้แบบนี้แล้วครับน้องๆจะใช้เป็นกาวทาก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นตัวคลิปหนีบกระดาษแบบนี้มาหนีบเข้าไปก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับพี่อัมก็จะใช้วิธีในการระบายสีตกแต่งส่วนของเปลือกหอยกันสักหน่อยนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีอื่นครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะทำส่วนของตัวส่วนที่อ่อนนุ่มของเจ้าหอยทากกันนะครับนี่เลยครับกระดาษลังที่เราไม่ใช้แล้วครับตัดออกมาเป็นรูปทรงวงรีแบบนี้ครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาพี่อาร์มลองพับแบ่งครึ่งแบบนี้ครับก่อนที่เราจะมาประกบติดกันนะครับพี่อาร์มก็จะนำมาระบายสีตกแต่งกันก่อนครับพี่อาร์มก็ใช้สีเขียวระบายลงไปเป็นแถบๆแบบนี้ครับระบายสีส้มลงไปเว้นสักเล็กน้อยครับระหว่างที่รอให้สีนั้นแห้งนะครับพี่อาร์มใช้สติ๊กเกอร์วงกลมสีขาววาดเป็นดวงตาลงไปครับจากนั้นก็นำมาแปะลงไปนะครับซึ่งก่อนที่เราจะแปะลงไปน้องๆก็สามารถที่จะวาดปากลงไปได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ติดสติ๊กเกอร์ลงไปครับจากนั้นครับพี่อาร์มใช้ลวดกำมะหยี่ครับมาขดนะครับบริเวณปลายนี้ให้โค้งซะหน่อยครับจะได้ดูน่ารักสดใสแบบนี้โค้งลงมาพอประมาณครับแบบนี้จากนั้นก็งอกลับขึ้นไปครับแบบนี้และทำปลายอีกข้างหนึ่งครับให้งอโค้งพอๆกันซึ่งเราก็สามารถตัดให้สั้นลงได้นะครับคลิกกลับด้านหลังครับแล้วก็แปะลงไปได้เลยครับสำหรับขั้นตอนต่อมาครับเราก็ทากาวแล้วก็ประกอบส่วนของตัวเปลือกหอยนะครับวางลงไปแบบนี้ทากาวเลยครับทากาวแล้วก็แปะลงไปนะครับเสร็จแล้วครับพอได้แบบนี้แล้วถ้ามีเวลาเหลือแล้วก็ลองทำอีกตัวหนึ่งครับนี่ทำไว้เป็นคู่กันจะได้คอยเล่นด้วยกันครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ทับกระดาษได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่เอาละเรียบร้อยแล้วครับใครชอบแล้วก็อย่าลืมทำแล้วก็ส่งมาอวดพี่อาร์มกันบ้างนะครับผ่านทาง facebook.com/artboxtv กันครับพบกันใหม่พระสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการ Artbox กล่องนี้มีอะไรทาง ALTV ช่องหมายเลข4ที่วิเลสนุกกันนะครับวันนี้พี่อาร์มไปก่อนบ๊ายบาย